ัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหนูปิ่นจะมารีวิวทีละต้นนะคะวันนี้นะคะหนูปิ่นจะมารีวิวต้นออมทองนะคะทุกคนออมทองหรือว่าอีกชื่อเรียกหนึ่งก็คือเงินไหลมาสีทองนะคะชื่อวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษก็คือซินโกเนียมส่วนชื่อวิทยาศาสตร์ภาษาไทยก็ซินโกเนียมนะคะทุกคนเขานะคะจะมีพื้นใบของเขาจะเป็นออกเขียวๆแบบเขียวอ่อนๆนะคะส่วนขอบๆเขานะคะจะเป็นสีออกเขียวเข้มกระดูกใบของเขานะคะจะเป็นสีออกแดงๆเข้มๆน้ำตาลนะคะก้านใบของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นสีเขียวนะคะทุกคนเขานะคะนี่ของหนูปิ่นมีหลอดแล้วนะคะทุกคนเขานะคะทุกคนที่เขาเอนหาแสงแบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเขาได้รับแสงแดดไม่เพียงพอแสงแดดไม่สม่ำเสมอนะคะทุกคนให้เราเนี่ยตั้งคือถ้าแสงแดดเราอยู่ทางนี้นะคะให้เราเนี่ยตั้งฝั่งที่เอ็นเนี่ยมาทางที่ไม่มีแสงแดดแล้วต้นเขาเนี่ยจะตรงเองนะคะต้นเขาก็จะเอ็นมาทางนี้เพื่อหาแดดต้นเขาก็จะตรงเองนะคะทุกคนเขาเนี่ยจะชอบน้ำปานกลางนะคะน้ำเนี่ยก็ลดวันเว้นวันหรือว่าวันละครั้งก็ได้นะแค่อย่าปล่อยให้ดินเขาแห้งนะคะทุกคนแดดเนี่ยให้โดนแดดลำไรหรือถ้าแดดจัดมากก็ได้โดนได้แค่ครึ่งวันนะคะทุกคนเขาเนี่ยนะคะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเป็นต้นไม้มงคลนะคะทุกคนเขาเป็นต้นไม้มงคลนะคะเขาเนี่ยจะใช้ดินปลูกได้ทุกชนิดเลยนะคะทุกคนการขยายพันธุ์เนี่ยเราจะปักชำเอ่ยจะแยกกอเอ่ยก็ได้เราจะปักชำหรือแยกกอก็ได้นะคะทุกคนเราสามารถทำได้2อย่างนะคะทุกคนปุ๋ยเนี่ยหนูปิ่นนะคะแนะนำให้ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือนแล้วก็ปุ๋ยละลายช้านะคะทุกคนปุ๋ยละลายช้าเนี่ยหนูปิ่นไม่แนะนำให้ใส่ใกล้ๆลำต้นเขามานะคะให้ใส่ขอบกระถางนะคะทุกคนเพราะว่าปุ๋ยละลายช้าเนี่ยเขามีความเค็มต้นเขาก็อาจจะเน่าตายได้นะคะทุกคนใครนะคะที่สนใจออมทองนะคะเดี๋ยวหนูปิ่นเนี่ยจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้หนูปิ่นก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะไว้มาเจอกับหนูปิ่นใหม่ในต้นไม้ต้นต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย